ขอเริ่มต้นนะครับวันนี้เป็นวันที่19เดือนสิงหาคม2563วันนี้ก็จะเรียนบทที่23นะแต่ว่าเป็นการเรียนครั้งที่24นะอีกหน่อยก็จะสปีดเริ่มอีกแล้วนะครับคิดว่าเดือนนี้น่าจะเกือบจบบทที่30แล้วก็อาจจะเป็นต้นเดือนถ้าไม่จบพอเดือนกันยาก็จะต่อ30ต่อไปเลยอย่างเงี้ยนะอาจารย์จะนัดสอบประมาณวันที่เท่าไหร่คะวันสอบขอกำหนดคร่าวๆก่อนว่าเดือนกันยาเนี่ยตกลงเขาให้หยุดแน่นอนใช่ไหมวันที่4 5 6 7เนี่ยเขาหยุดครับอาจารย์จะหยุดไหมครับก็น่าจะหยุดนะครับ หรือว่าหยุดแค่4 5 6แล้ว7แล้วมาเรียนก็ได้นะครับไม่ได้ไปไหนพากันไปไหนหรือเปล่าครับมันจะได้ไม่เสียเวลาปาริตาว่าไงครับหนูว่าจะกลับบ้านค่ะแต่ว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้ค่ะนั่นก็ถ้าสอบเนี่ยจะนัดสอบที่ศูนย์ทั้งสกุลศึกษานะครับเป็นวันจันทร์ดีกว่าจะมีเวลาช่วงบ่ายทั้งช่วงเลยสะดวกกันวันที่14หรือ21 21กันยาดีไหมดีค่ะอาจารย์ให้ไปเตรียมตัวนะสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเตรียมตัวตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่15แหละสอบเนื้อหาบทที่1ถึงบทที่15นะครับดูตัวอย่างการแปลการแต่งแล้วก็หลักไวยากรณ์ที่เรียนมานั่นแหละนะครับคนที่ค่ะแล้วเรื่องสอบภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์สอบภาษาอังกฤษอะไรอ่ะที่เขาให้สอบบอโทอะค่ะอันนั้นก็เป็นเทคนิคของบัณฑิตวิทยาลัยเขาก็ไปลงอบรมกับเขาครับทำไมมันสอบตรงกันเหรอหนูจำไม่ได้ว่าสอบสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าอะค่ะอาจารย์บอกลงสมัครไปแล้วสอบ30สิงหานะคะสอบภาษาอังกฤษอะค่ะใช่ค่ะสเต็ปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ก็โทรไปเช็คเหมือนกันอ๋อค่ะไม่ตรงกันไม่ตรงกันกับเรานะไม่ตรงค่ะแต่ว่าคือ21นี้เขาจะแบบเหมือนประกาศในเพจว่าแบบสอบวันเวลาห้องที่นั่งสอบอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าโอเคงั้นเรานัดกันวันที่21เป็นการสอบเก็บคะแนนครั้งที่1เนื้อหาบทที่1ถึงบทที่15นะครับสำหรับคนที่การบ้านส่งบ้างไม่ส่งบ้างให้รีบส่งแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อหาด้วยนะเดี๋ยวไม่ผ่านนะจะต้องไปโรงเรียนปีหน้าแล้วนะต้องให้ผ่านวิชานี้นะเป็นพื้นฐานต่อไปสอบที่ไหนคะอาจารย์ค่ะไปที่ศูนย์นะครับเชิญไปที่ศูนย์สังคมศึกษาตรงนั้นก็มีห้องกี่ชั่วโมงคะอาจารย์สามชั่วโมงพอไหม เอาหนังสือมาเปล่าเดี๋ยวเอาหนังสือภาษาสันสกฤตทรานสกฤตไพรเมอร์นะไปด้วยก็ได้เผื่อจะอนุญาตให้ใช้เปิดได้ แต่ว่าข้อสอบต้องออกพิสดารหน่อยครับ น่าจะให้เปิดได้ครับเพราะของจริงในชีวิตก็เปิดได้ต้องเปิดได้ใช่ไหมถึงเปิดได้ก็ยังไม่รู้ก็ทันเลยใช่ฮะบางคนถ้าไม่รู้เรื่องก็เปิดได้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับก็ให้ใช้แหละแล้วสังเกตไพรเมอร์นั่นแหละคนสับคนอะไรได้นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราข้อสอบถึงจะเหมือนก็ต้องดัดแปลงข้อสอบนะใกล้เคียงกับแบบฝึกหัดนั่นแหละแต่จะต้องทำให้แตกต่างเอกพจน์เป็นพหูพจน์พหูพจน์เป็นเอกพจน์เนี่ยก็แย่แล้ว นะบวกสนธิเข้าไปอีกใช่ไหมโอเคตามนั้นนะครับส่วนนักศึกษามัธยมจะสอบด้วยไหมมาสอบพร้อมกันเลยค่ะมาสิมาสอบเลย ลองสอบลองสอบก็มาเลยบ่ายนัดกันบ่ายโมงวันที่21นะครับตายแล้วลองดูซิว่าผ่านไหมถ้าผ่านปีหน้าก็มาสมัครเรียนปอโทเลย
ปอโทได้มีทุนการศึกษาไหมคะอาจารย์ก็ตอนนี้พยายามจะยังหาจากทุนนอกอยู่ส่วนใหญ่จะถวายพระก่อนเพราะว่าทุนไม่ค่อยมีแต่ก็จะมีทุนคีตาอาสมนะเขาก็จะให้ปีละ6ทุนทุนละ 10,000 บาทประมาณเนี้ยการช่วยเหลือส่วนทุนทั้งทุนเนี่ยทั้งกองที่สามารถจ่ายทั้งหมดได้เนี่ยก็ยังไม่มีให้ต้องสอบถามคุณหมอนะให้คุณหมอที่ละเกียรติช่วยจัดหาเดี๋ยวถ้าเอาจริงจะหาให้นี่เห็นไหมถ้าเอาจริงจะหาให้เนี่ยปาริตาเนี่ยเป็นไงใช้ทุนอะไรเรียนอยู่ใช้ทุนพ่อเลยค่ะอาจารย์ใช้ทุนพ่อเลยพ่อเป็นคนเรียนค่ะก็ปาริตารู้สึกเรียนได้ดีให้คุณหมอฝากไว้ด้วยเพื่อจะหาทางช่วยเหลือเนี่ยก็จบภาษาไทยที่ทับแก้วแล้วก็เรียนภาษาจีนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะได้ภาษาจีนอีกภาษาหนึ่งแล้วมาได้สันสกฤตอีกภาษาหนึ่งเนี่ยถ้าเอาภาษาสันสกฤตให้แตกฉานก็จะเกิดประโยชน์ข้างหน้าเพราะว่าคัมภีร์สันสกฤตที่ไปอยู่ในภาษาจีนนะยังหาผู้เชี่ยวชาญน้อยอยู่ภาษาจีนโบราณใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงทั้งโบราณทั้งคงโบราณนั่นแหละโบราณเป็นไงเคยเรียนไหมล่ะเคยเรียนค่ะเคยเรียน classical Chinese เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะเพราะว่าคัมภีร์พวกเนี้ยสมัยที่พระถังซัมจั๋งสมัยที่พระสงฆ์จีนท่านมาอินเดียท่านก็มาคัดเอาคัมภีร์สันสกฤตไปแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาจีนต้นฉบับไม่รู้ยังอยู่ครบหรือเปล่านะแต่ว่าคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นภาษาจีนไปซะเยอะอย่างพุทธจริตอย่างที่ผมแปลเนี่ยต้นฉบับมีอยู่28สรรคะนะเหลือต้นฉบับสันสกฤตอยู่14สรรคะแรกส่วนอีก14สรรคะหลังเนี่ยต้นฉบับสูญหายไปทีนี้พอเขาแปลพอเขาสืบค้นจอห์นสตันเนี่ยเขาไปสืบค้นหาเขาก็ได้พบต้นฉบับอยู่ที่ประเทศเนปาลเพราะนั้นที่เราเห็นเป็นพุทธจริตเป็นสันสกฤตเนี่ยนะก็อยู่ในเขียนอยู่ในไวลานอยู่ที่เนปาลเขาก็เอามาศึกษามาแปลทีนี้ถามว่าอีกครึ่งมันหายไปไหนเขาค้นไปค้นมาก็สืบไปสืบมาก็ไปเจอเป็นคำแปลอยู่ในภาษาจีนนะภาษาทิเบตนะบทที่14ถึง28เนี่ยนะเขาก็ได้ใช้แปลต่อออกมาเป็นภาษาอังกฤษนั้นของจอห์นสตันเนี่ยก็28สารคะก็สมบูรณ์ตอนที่ผมแปลก็ใช้ของจอห์นสตันเนี่ยครึ่งแรกแปลจากสันสกฤตเนี่ยครึ่งหลังก็ไปแปลจากภาษาอังกฤษนะครับนั้นก็อาจจะมีหลายคัมภีร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาษาจีนนะถ้ารู้สันสกฤตตรงนี้แล้วเนี่ยก็ใช้กุญแจตัวเนี้ยก้าวเข้าไปหาคัมภีร์ที่เก่าแล้วเอามาศึกษาเอามาแปลให้ผู้คนรุ่นใหม่ได้ฟังได้อ่านก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นก็เรียนดีถ้าเรียนดีก็จะได้อยู่นะส่งการบ้านประจำแล้วก็มีความเข้าใจในแบบฝึกหัดที่ทำถูกต้องดีเดียวดีเทียละก็น่าส่งเสริมนะคุณหมอนะฝากไว้ด้วยได้ครับเนี่ยปาริตาเนี่ยคนมีแววมีแววส่วนคนอื่นๆนะคนอื่นก็ต้องดูแววกันต่อนะคนที่หลุดได้หายได้ต้องตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวคุณหมอหาทุนให้ โอเคนะครับมาถึงบทที่23ต่อเลยในบทนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาเนี่ยอธิบายตรงนี้ก่อนก่อนที่จะแจกวิพัฒน์นะครับหลักการแจกวิพัฒน์คำนามทั่วไปที่เราเรียนมาแล้วนะก่อนที่จะแจกวิพัฒน์ศัพท์แต่ละตัวนั้นเขาเรียกชื่อนี้ซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินแน่ๆเราอ่านว่าปราติปฏิกะนะปราติปฏิกะคำว่าปราติปฏิกะก็คือศัพท์เดิมที่ยังไม่แจกวิพัฒน์นั่นเองนะทีนี้เป็นยังไงศัพท์คำว่าศัพท์ปราติปฏิกะถ้ายังไม่แจกวิพัฒน์นี่จะเอามาใช้ในประโยคไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ศัพท์ดิบๆน
ต้องนำมาแจกวิพัฒน์ก่อนเสมออันนี้เคยพูดให้ฟังแล้ว2นะครับเมื่อแจกวิพัฒน์แล้วรูปที่แจกอาจจะพ้องกับรูปปราติปทิกะก็ได้คือรูปที่เราแจกในวิพัฒน์แล้วเนี่ยนะครับบางครั้งก็คล้ายๆกับรูปที่ยังไม่แจกแต่มันก็คือการแจกแล้วนะอาลัปปนะอาจพ้องกับสัพปาติปทิกะเช่นเวลาแจกรามะวิพัฒน์ที่8เนี่ยก็จะเป็นรูปรามะหรือทนินที่เราเห็นเมื่อวานวันก่อนนู้นมันก็เป็นวิพัฒน์ที่8แต่ก็แจกวิพัฒน์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางอันก็จะพ้องกับศัพท์ที่ยังไม่แจกแต่ก็คือแจกแล้วเช่นกัญญานารีวาริมนัสธนุตอย่างนี้เป็นต้นนี้หลักใหญ่ในการแจกวิพัฒน์นามได้แก่การเติมตัววิพัฒน์นามเรียกว่า case endings นะครับลงไปที่ท้ายศัพท์นะครับของตัวปราติปทิกะวิพัฒน์ที่เรารู้กันแล้วก็คือนี่นะครับปุงลิงสตรีลิงก็คือซึเอาอัสอัมเอาอัสอาพยามพิสเอพยามพยัสอัตพยามพยัสอัสโอสอามอิโอสสุเห็นไหมครับวิพัฒน์ที่8ก็ซึเอาอัสเข้ากันส่วนนปุงสกลิงก็มึอีอิมึอีอิที่เหลือก็เหมือนปุงลิงอันนี้ที่เรารู้กันแล้วนะครับในบางครั้งเราจะเห็นว่าการแจกสตรีลิงที่เป็นเอกพจน์นะครับบางรูปมันมีอยู่มันมีการใช้ตรงนี้ครับวิพัฒน์ไออาร์อาร์อาร์มที่คำนามเช่นแจกนะดีกับทีอย่างเงี้ยมันจะมีรูปที่ใช้แตกต่างกันก็จะมีวิพัฒน์พิเศษคือไออาร์อาร์อาร์มของสตรีลิงนะอาจจะมีวิพัฒน์นี้มาแทนที่ในเอกพจน์ก็ได้ครับแต่หลักใจความก็อันเดียวกันข้างบนนี้อันนี้ตรงนี้นะครับแม้ว่าหลักทั่วไปในการแจกวิพัฒน์ได้แก่การเติมวิพัฒน์ลงท้ายตัวปราติปทิกะดังกล่าวแล้วในข้อ3ข้างต้นในทางปฏิบัติแล้วมีศัพท์จำนวนไม่น้อยที่จะเติมตัววิพัฒน์ลงท้ายตัวปราติปทิกะโดยตรงไม่ได้ต้องแก้ไขหรือแปลงรูปตัวปราติปทิกะเสียก่อนคือหมายความว่าคำนามบางตัวเนี่ยต้องมาแก้ไขแล้วก็ค่อยเติมตัววิพัฒน์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อปราติปทิกะควรต้องแยกคำนามที่จะแจกวิพัฒน์ออกเป็น2ประเภทก่อนที่เราพูดไปแล้วก็คือว่าคำนามพวกที่1ได้แก่คำนามลงท้ายด้วยสระอีกพวกหนึ่งคือนำคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะนะครับที่เราแจกมาแล้วก็คือนามลงท้ายด้วยสระเช่นคำว่าเดวะอักนิคุรุภละเสนานะครับคำพวกนี้คือคำนามลงท้ายด้วยสระโดยปกติก็จะเติมตัววิพัฒน์ลงไปที่ท้ายตัวปราติปทิกะก็คือศัพท์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับโดยตรงแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปนะมีการแปลงสระมีการสนธิบ้างบางตัวตัวเนี้ยนะครับแต่ละอันก็จริงๆแล้วก็คือเอาสระท้ายไปรวมกับวิพัฒน์แล้วเกิดเป็นรูปวิพัฒน์สำเร็จรูปนั่นแหละนะครับเช่นอะไปเจออัสกลายเป็นอัดไปเจอเอากลายเป็นเอาไปเจออาวิพัฒน์อาจจะกลายเป็นเอนะยังมีการแปลงเงี้ยก็จะมีตารางของใครของมันนะครับอะก็ไปแจกตามอะอีก็ไปแจกตามอีกอันนี้คือพวกสระที่เราเรียนแล้วนะครับคำนามลงท้ายด้วยสระที่เรียนแล้วทีนี้ต่อมานะครับนามศัพท์อีกพวกหนึ่งคือนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะเช่นมรุตมนัสพลินราชันปักขวันเตนะศัพท์เหล่านี้เนี่ยเราเห็นเป็นบางตัวแล้วนะครับเวลาแจกวิพัฒน์จะมีเขาคำสำหรับรับตัววิพัฒน์ที่กล่าวไว้ในข้อ3ข้างต้นก็คือวิพัฒน์ข้างต้นก็คือเสื้ออัดนั่นแหละนะครับจะมีการปรับเขาคำบ้างนะครับศัพท์พวกนี้บางคำมีเขาคำสำหรับรับตัววิพัฒน์เพียงรูปเดียวก็คือไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับอย่างเช่นมรุตเนี่ยนะครับตัวมรุตเนี่ยเวลาไปประกอบวิพัฒน์ก็ใช้รูปนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปบวกซึไปบวกเอาไปบวกอัสไปบวกซึเอาอัสก็ยังใช้มรุตอยู่ยังไม่ได้แปลงรูปเท่าไหร่นะครับมานัดก็เหมือนกันทีนี้ดูต่อนะครับศัพท์พวกนี้บางคำจะมีเขาคำสำหรับรับ
รับกับพิพัฒน์เพียงรูปเดียวและรูปนั้นก็จะตรงกับรูปปราติปทิกะก็คือรูปดั้งเดิมคือเช่นคำว่ามรุตนะครับไม่เปลี่ยนก็เวลาบวกพิพัฒน์เข้าไปก็ซื้อเอาอัดอัมเอาอัดใส่เข้าไปได้เลยในกรณีเช่นนี้ถือว่าเขาคำของศัพท์ได้แก่ตัวปราติปทิกะไม่ต้องแก้รูปคำนะก็มีรูปเดียวนะครับแต่นะครับตรงนี้ศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะบางตัวมีเข้าคำสำหรับนะตัววิพัตอยู่หลายรูปเช่นศัพท์ว่าพักควันเตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเวลาแจกวิพัตจะมีเข้าสำหรับรับกับตัววิพัตสองรูปนั่นก็คือพักควันเตกับพักควัตนะครับอันนั้นก็คืออย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าวิพัตนามมีการแบ่งออกเป็นแข็งกับอ่อนนะเพราะนั้นศัพท์เดียวกันอาจจะแบ่งเป็น2รูปแบบนี้รูปแข็งเป็นอย่างนี้รูปอ่อนเป็นอย่างนี้คำบางคำนะครับอาจจะมีการแบ่งออกเป็น3คือแข็งกลางอ่อนอย่างเช่นคำว่านามันซึ่งแปลว่าชื่อนี่นะครับมีการแบ่งเข้าคำออกเป็น3รูปนามันเนี่ยเป็นรูปแข็งนามะเป็นรูปกลางแล้วก็นามเนอะเป็นรูปอ่อนดังนั้นตัววิพัตน์คำนามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรูปแข็งรูปอ่อนรูปแข็งรูปกลางรูปอ่อนแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาดูว่ามันเป็นยังไงในกรณีศัพท์เดียวมีเข้าคำหลายรูปศัพท์เดียวกันเนี่ยอย่างคำว่านามันเนี่ยมีเข้าคำเช่นนามันด้วยนามะด้วยนามนะด้วยจะใช้ยังไงผู้เรียนจะต้องจำเอาละครับนี่ก็มาร์กไว้ผู้เรียนต้องจำเอาว่าเข้าคำชนิดใดที่ใช้กับวิพัตน์ใดซึ่งวิธีการก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็มาดูตรงนี้ว่าอยากให้ดูว่าตารางเป็นยังไงทีนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่าคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะนะศัพท์ที่มีเข้าคำสองรูปนะคือรูปแข็งหรือรูปแรงกับรูปอ่อนเนี่ยได้แก่ศัพท์ที่ลงท้ายด้วยคำนี้ครับอันเตมันเตวันเตนะคืออันเตมันเตวันเตหรือถ้าเป็นรูปอ่อนก็จะเป็นอัดปัดมัดเนี่ยนะอัดมัดวัดนี่ชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองก็คือลองท้ายด้วยอินมินวินเมื่อวานนี้เราก็เจอแล้วเช่นคำว่าอะไรบ้างอ่ะพลินหรือว่าทนินอะไรพวกนี้นะครับและอีกคำหนึ่งก็คือคำที่ลงท้ายด้วยยามส์นะครับยามส์ถ้ารูปอ่อนก็ยัสอย่างนี้นะนี่ที่ลงท้ายด้วย3ข้อนี้จะแบ่งคำซึ่งเรียกว่าปราติปทิกะออกเป็น2ประเภทคือแรงกับอ่อนอีกประเภทหนึ่งนะครับคำที่ลงท้ายด้วยอันมันวันตะกี้มันอันเตอร์วันเตอร์มันเตอร์นะอันเตอร์มันเตอร์วันเตอร์ต่อเต่าลงท้ายเมื่อกี้แต่ตอนนี้ลงท้ายด้วยนอก็คืออันมันวันหรือวามอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เป็นยามตอนนี้ก็เป็นวามหรืออันคือข้อสังเกตว่าถ้าลงท้ายแบบนี้เขาคำจะแบ่งออกเป็น3คือเขาแรงเขากลางเขาอ่อนนะแล้วก็ค่อยไปแจกวิพัตน์นะครับอันนี้คือข้อสรุปข้อสังเกตก่อนวิพัตน์ที่ใช้กับเขาคำรูปต่างๆนะครับเมื่อศัพท์ที่มีเขา2รูปคือรูปแรงกับรูปอ่อนเขารูปแรงจะใช้วิพัตน์ต่อไปนี้นะเมื่อแจกเป็นปุงลิงนะครับก็คือวิพัตน์ที่เป็นวิพัตน์แข็งก็คือซึเอาอัสอัมเอานะฮะที่ให้ดูตารางกันแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นปุงลิงถ้าวิพัตน์ของเราเนี่ยปุงลิงสตรีลิงเนี่ยนะครับวิพัตน์คือซึตรงนี้เอาอัสอัมเอานะในขีดกรอบเส้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวิพัตน์แข็งหรือวิพัตน์แรงที่เหลือถือว่าเป็นวิพัตน์อ่อน
นะครับที่เหลือเนี่ยก็คืออัสอาพยามพิสเอพยามพยัสอัตพยามพยัสอัตโอสอามอีโอสสุอันนี้แบ่งเป็น2นะครับนี่คือแข็งกับอ่อนหรือแรงกับอ่อนสำหรับนักปรุงสักกะลิงถ้าแบ่งเป็น2ตัวที่เป็นวิพัตแรงก็คืออิของพหูพจน์ปฐมาวิพัตกับตวิตียาวิพัตนะครับตรงนี้คือมึตรงนี้คืออีตรงนี้คืออินะอันนี้อีเหมือนกัน2ตัวนี้ที่เป็นวิพัตแข็งส่วนที่เหลือนั้นถือว่าเป็นวิพัตอ่อนนะถ้าจำได้อย่างนี้แล้วก็จะง่ายในการแจกคำนามทีนี้ต่อมานะครับเมื่อแบ่งวิพัตออกเป็น3รูป3แบบวิพัตของปุงลิงกับสตรีลิงแข็งก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือวิพัตแข็งวิพัตแรงนี่คือซึเอาอัสอัมเอาแล้วถ้าเป็นวิพัตนี่วิพัตแรงวิพัตแข็งถ้าเป็นวิพัตกลางคือตัวไหนกลางวิพัตกลางก็คือวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะทั้งหลายในที่นี้ก็คืออะไรครับนะตรงนี้ถ้าซื้อเอาอัสอัมเอาอัสอาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพยามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็คือพอสมเบาทั้งหลายพยามพิสพยามพยัคพยามพยัคแล้วก็สุอันนี้ถือว่าเป็นวิพัตรูปกลางครับที่เหลือเป็นวิพัตรูปอ่อนนะก็คือพวกสระทั้งหลายเนี่ยนะครับอัสของวิพัตที่2พหูพจน์อาเออัสอัสอามอิหรือโอ๊ตหรือโอ๊ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นรูปอ่อนหมดนะครับส่วนนับปรุงสักกะลิงทีเนี้ยนับปรุงสักกะลิงเมื่อแบ่งออกเป็น3รูปคืออะไรบ้างนะครับนับปรุงสักกะลิงแข็งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะอิวิพัตพหูพจน์ตัววิพัตที่เป็นพยัญชนะทั้งหลายพยามพิสพยัคสุเหมือนปรุงลิงเนี่ยก็คล้ายกันอันนี้ก็จะกลายเป็นกลางนะครับวิพัตกลางและก็ของนับปรุงสักกะลิงเนื่องจากมีพยัญชนะขึ้นต้นอยู่ตรงนี้ก็คือมึใช่ไหมครับมึก็เป็นตัวพยัญชนะเหมือนกันเป็นตัวพยัญชนะเหมือนกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นพยัญชนะก็ถือว่าเป็นวิพัตกลางนะครับเนี่ยแบ่งนี้ที่เหลือที่เป็นสระก็เป็นวิพัตอ่อนทันไหมครับจำหลักง่ายๆแข็งไม่ยากปุงลิงมี5ตัวแรกที่เหลืออ่อนที่เหลือเนี่ยคืออ่อนนับปุงสักกะลิงคือพหูพจน์อีกที่เหลือเป็นอ่อนหมดถ้าแบ่งเป็น3ปุงลิงคือ5ตัวแรกเป็นแข็งนะปุงลิงสตรีลิงเนี่ย5ตัวแรกเป็นแข็งถ้าเป็นพยัญชนะเป็นกลางถ้าสระเป็นอ่อนนะถ้านับปุงสกลิงแข็งก็คืออีกพหูพจน์กลางก็คือตัวพยัญชนะวิพัตที่เหลือเป็นอ่อนแค่นี้แหละนะครับนี่มาต่อตรงนี้วันนี้บทที่13เนี่ยพูดถึงการแจกคำที่เป็น adjective นะครับคำที่เอามาแจกเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งนามทั้ง adjective นั่นแหละส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคำขยายคือ adjective นะครับคำที่กำลังจะพูดถึงก็คือคำนี้เป็นคำขั้นเปรียบเทียบนะครับคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบมันจะลงปัจจัยเนี่ยครับยามหรือไม่ก็อียามเนี่ยนะครับโดยปกติก็ใช้อียามแต่เขาบอกว่าลงปัจจัยยามส์นะครับแล้วก็ยัสกับอียัสหรือถ้าพูดง่ายๆว่าคำเนี้ยถ้าเป็นวิพัตแข็งแจกรูปแข็งก็จะใช้ลงท้ายด้วยอียามถ้าแจกเป็นวิพัตอ่อนก็จะลงท้ายด้วยยัสหรืออียัสตรงนี้นะครับสำหรับvocative เอกพจน์ก็คือวิพัตที่8เอกพจน์ปรุงลิงแจกแล้วจะได้รูปยันคือตัดแล้วเหลือไม่ใช่ยามเสียงสระยาวแต่เป็นเสียงสระสั้นก็ดูตัวอย่างนี้เลยนะครับคำว่าเสยยามนี้นะครับมาจากสีนั่นแหละ
ม่สรีเนี่ยสีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าดีแปลว่าเลิศประเสริฐเนี่ยนะสิริมงคลเนี่ยสรีลงปัจจัยอียามเข้าไปกลายเป็นสรียามเนี่ยแปลว่าดีกว่านะครับดีกว่าประเสริฐกว่านะครับเวลาไปขยายคนก็คนผู้ประเสริฐกว่าสิ่งของก็สิ่งของที่ดีกว่าถ้าเป็นอะไรสภาวะก็สภาวะที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยตัวนี้นะครับเหมือนกับเติม er ลงไปที่นี่นะ better เนี่ยนะครับทีนี้แจกยังไงครับปรุงลิงคำนี้แบ่งออกเป็นสองเข้าคำสองประเภทก็คือมีแข็งกับอ่อนใช่ไหมครับแข็งก็คือ nominative ปฐมาวิพัตเอกพจน์ทวิพจน์พหูพจน์รวมทั้งทุติยาวิพัตหรือวิติยาวิพัตเอกพจน์ dualอันนี้คือวิพัตแข็งของปุงลิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เสรยามเสยานเสรยามเสาเสรยามสัตเสรยามสำเสรยามเสานี่รูปแข็งใช้รูปอาร์มอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรูปอาร์มเนี่ยยามนะครับใช้รูปเดิมเนี่ยนั้นเสยามตัวนี้นะครับก็หมายถึงรูปเดิมเป็นเสยามแล้วไงตัดนะตัดตัวท้ายสมมติว่าตรงเนี้ยเสยามเขียนนี่ก่อนนะครับรูปแข็งใช่ไหมครับใส่ซื้อเข้าไปตัดยังไงครับตัดสอออกนะตัวนี้แปลงมาเป็นตัวนอลงท้ายเลยได้รูปเป็นเสรยานนะครับเสียงสอเนี่ยเสียงอนุสวาระตัวนี้ก็คือเสียงนอของสอนั่นแหละใช่ไหมตะทะทะตะนะวักฟันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นนอหนูเพราะนั้นรูปปรัฐมาวิภัคเลยได้รูปเป็นเสรยานนะแปลว่าผู้ประเสริฐกว่าหรือผู้ดีกว่าเนี่ยนะตัวนี้เสรยานพอไปบวกทวิพจน์ก็บวกเอาเข้าไปก็เสรยามเสานะบวกเอาเข้าไปเสรยามเสาเสรยามสัตเสรยามสำเสรยามเสาพอเป็นรูปอ่อนก็เอาเปลี่ยนไปเป็นรูปนี้เลยเสียงอาร์มหายไปกลายเป็นเสรยัตใช่ไหมครับเสรยัตใส่อัดเข้าไปวิพัตของทุติยาวิพัตพหูพจน์ตรงนี้เลยได้รูปเป็นเสรยสัตเสรยสัตตัวนี้ก็เลยแปลว่าซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประเสริฐกว่าอย่างนี้นะครับนี่เป็นปุงลิงส่วนที่เหลือก็เหมือนกันเอารูปอ่อนคือเสรยตัวนี้แหละมาใส่วิพัตอาใส่วิพัตอินะนี่วิพัตที่3วิพัตที่7เนี่ยย่อไว้เฉยนะครับที่วิพัตที่4 5 6ก็เหมือนกันก็ใช้รูปอ่อนบวกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ตัวพยามตัวพิสพวกนี้ถือว่าเป็นวิพัตอะไรครับแข็งหรืออ่อนกลางฮะยังไม่แบ่งเป็นกลางมันอ่อนเลยเพราะนี่มันแบ่งเป็น2ถ้าแบ่งเป็น2ก็คือมีแข็งกับอ่อนยังไม่กลางยังไม่ใช่คำว่ากลางใช่แข็งกับอ่อนว่านี่แบ่งเป็น2รูปก่อนฉะนั้นถ้าเป็นรูปแข็งกับอ่อนคือแข็งคือ1มีวิพัตซื้อเอาอัดอําเอาที่เหลือเป็นอ่อนไงตัวพยามพิษเนี่ยสมมุติพยามอย่างนี้นะครับเอารูปนี่แหละเอารูปอ่อนตรงนี้มาใช้กลางกับอ่อนนี่แหละเพราะนั้นเอาเสรยัตมาต่อข้างหน้าพยามใช่ไหมครับก็สนธิปกติจากเสรยัตอัตตัวนี้เจอกับพอสัมเภาเปลี่ยนเป็นอะไรครับ
โอโอค่ะเปลี่ยนเป็นโอเพราะฉะนั้นรูปที่ได้ของคำนี้ก็คือเสโยเนี่ยเสโยพยามเสโยพยามเสโยพิสเห็นไหมครับอันนี้บวกโอดก็เสยโสดเสยสุบวกสุก็บวกสอเสือเข้าไปเลยสอเสือยังคงอยู่ใช่ไหมเสยัตหรือจะแปลงเป็นวิสระคะก็ได้เข้าสนธินั่นเองนะครับอันนี้คือปุงลิงปุงลิงของคำว่าเสยามลบตรงนี้ออกก่อนพอเป็นอาลัปณะหรือวิวัติที่8ไม่ตรงกับวิวัติที่1นะครับวิวัติที่1เป็นเสียงเสยานส่วนวิวัติที่8กลายเป็นเสยันก็คือสระอาตรงนี้ตัดหายไปไม่เหมือนกันทีนี้มาถึงณปุงสกลิงณปุงสกลิงวิพัตแข็งอยู่ตรงไหนครับนะวิพัตแข็งของณปุงสกลิงเมื่อกี้อยู่ที่พหูพจน์พลูโรลของทั้งวิพัตหนึ่งและวิพัตสองครับมืออีอีอีใช่ไหมครับวิพัตหนึ่งวิพัตสองนี่เหมือนกันคือตัวเนี้ยพลูโรลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือคำว่าเสยามสีตัวนี้นั้นรูปของคำว่าเสยามตัวนี้นะครับก่อนที่จะเอาไปแจกเราก็มาทำให้มันเป็นรูปแข็งกับรูปอ่อนเอาไว้เป็นหลักก็ได้รูปที่1คือรูปแข็งก็จะกลายเป็นเขียนไว้ก่อนเลยก็เป็นเสยามอย่างนี้รูปที่2คือรูปอ่อนแล้วก็เขียนไว้เลยเป็นเสยัสตัวนี้นะครับเป็นเสยัสรูปแข็งก็ไปแจกในวิพัตแข็งรูปอ่อนก็ไปแจกในวิพัตอ่อนนั้นพอมาถึงณปุงสกลิงมืออีอินะครับมืออีอิไอ้มืออีอิอิตัวนี้คือรูปแข็งเราก็เอารูปแข็งมาใช้คือรูปเสยานตัวนี้นั้นพอเป็นเสยานใส่อิเข้าไปก็กลายเป็นเสยามสิเหมือนกับตัวนี้เสยามสิส่วนมืออีเราก็เอารูปอ่อนนี่มาใส่มือเข้าไปมอมาใช่ไหมครับก็ตัดออกเหลือเป็นเสยัตเนี่ยวิพัตที่หนึ่งแจกแล้วเสยัตบวกอีก็คือรูปอ่อนตรงนี้จากเสยัตก็ใส่อีเข้าไปใช่ไหมครับกลายเป็นเสยสีเสยสีคือตัวนี้นะเพราะนั้นก็ปฐมาทุติยาเอารูปอ่อนมาใช้กับเสยัตสีรูปแข็งมาใช้กับเสยามสินะสังเกตเราเหมือนกับตอนที่เราแจกอะไรมนัตมนสีมนามสีนะตรงพระหูพจน์ของใจนะครับว่ามนัตนะนึกย้อนหลังกลับไปที่เราแจกวันก่อนนั้นมนัตที่เป็นก็บอกว่าที่เป็นอิพูโรใช่ไหมครับใส่สีเข้าไปให้แทรกเสียงอามก็คือเสียงมอม้านี่เข้ามาเสียงหน้าเป็นเสียงสระอาเนี่ยก็ตรงกันเลยเหมือนกันนะครับคำนี้สำหรับน้ำปรุงสกลิงนะต่อไปนะครับส่วนที่เหลือนั่นก็เป็นรูปอ่อนทั้งหมดมีรูปแข็งตรง1กับ2ทีนี้ถ้าต้องการเอาคำนี้ให้เป็นสตรีลิงต้องทำอย่างไรคำว่าดีกว่าเพศชายแจกอย่างนี้นะเพศณปุงสกลิงไม่ใช่เพศชายเพศหญิงแจกอย่างนี้ถ้าต้องการให้เป็นสตรีลิงทำไงครับนะต้องการให้เป็นสตรีลิงเดาทางถูกไหมเนี่ยครับแจกตามนาทีเฟมินีนใช่ไหมครับเฟมินีนของเสยัตของเสยามคำนี้คือปุงลิงถ้าเป็นสตรีลิงเขาบอกว่าให้เอารูปอ่อนมาเติมสระอีรูปอ่อนของคำว่าเสยามเนี่ยก็คือเสยัต
เติม e ลงไปกลายเป็นเพศหญิงแล้วก็เอาไปแจกตามนัดดีตรงนี้นะครับนัดดีนัตเยานัตยัตก็เสยสีเสยอะไรตเยาสีนัตยัตว่าไปก็จะสามารถเอามาขยายเพศหญิงได้ซึ่งเขาบอกว่าข้อสังเกตของคำสตรีลิงตรงนี้นะถ้านึกไม่ออกให้เปรียบเทียบกับคำนี้เลยให้เอาคำนี้แหละให้ดูคำนี้เป็นหลักดูของนับปุงสกลิงทวิพจน์มันจะคำมันจะพ้องกันนะคำทวิพจน์ของนับปุงสกลิงที่แจกและรูปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปพ้องกับคำเพศหญิงเพราะนั้นท่านนึกไม่ออกว่าเพศหญิงของคำว่าเสยามคืออะไรก็คือคำเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันนี้นะครับต่อไปนะครับเนี่ยแจกแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับแปลว่าดีกว่าช่วยอ่านอีกทีนะครับก่อนจะผ่านตรงนี้ไปเสรยเสรยาม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 เสาเสรยามซับเสรยามสามเสรยามเสาเสรยาสับเสรยาสาเสรยโยพยามเสรยโยพิสเสรยาเสเสรยโยพยามเสรยโยยัสเสรยาสัสเสรยาสัสเสรยาสัสเสยโยพยาเสยโยพยาเสยัสเสยัสสัสเสยัสโสตูดเสยัสสามเสยัสสี่เสยัสสี่เสยัสโสเสยัสโสเสยัสสุเสยยันเสยยันเสยยันเสยยามเสาเสยยามซับอย่างนี้โอเคเนี่ยแหละวิธีแจกคำคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นเปรียบเทียบนะครับเนี่ยวิพัฒน์ตั้งหลายอยู่ท้ายเนี่ยต่อลองใส่วิพัฒน์สระเข้าไปได้เลยที่รูปอ่อนตรงนี้ก็สนธิเป็นโอไปนะครับส่วนนับปงสกลิงก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับรูปมือตัดมือออกก็เป็นรูปอ่อนเสยัดเสยสีเสยามสีเสยัดเสยสีเสยามสีเสยัดเสยสีเสยามสีจบตรงนี้นะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องคำที่มีอันเตอะอันเตอร์ถ้าเป็นอันเตอร์ในรูปแข็งนะแล้วก็อัดรูปอ่อนตัดนอหนูออกจะกลายเป็นอัดนะอันตะกับอัดอันเตอร์กับอันนึงก็คืออัดถ้าเห็นคำที่ลงท้ายด้วยตอเต่าแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งคือกลุ่ม A เนี่ยนะครับได้แก่กลุ่มที่ลงปัจจัยอันตะปัจจัยอันตะปัจจัยในที่นี้เป็นปัจจัยกริยากิจนะครับเป็นกริยากิจกริยากิจไม่ใช่กริยาขยายคนละพวกกันกริยากิจก็คือกริยาที่เอามาใช้เป็นพวกคำขยายนามได้นะครับเป็น adjective นั่นแหละซึ่งจะแปลว่าเป็นอยู่กำลังทำอยู่เนี่ยเหมือนกับเติม ing ลงไปเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยครับจะเกิดกันในกรณีที่มันเป็น active participle ซึ่งเป็นปัจจุบันการและก็อนาคตนะครับนั้นอันตราปัจจัยเนี่ยกลุ่มหนึ่งเป็นก็คือบอกได้เลยว่าเป็นปัจจุบันการนั่นแหละหรือจะใช้อนาคตการด้วยก็มีเหมือนกันนะครับส่วนหลักๆก็คืออันที่เป็นปัจจุบันการ
่วนกลุ่มที่2หมายถึงกลุ่มที่ลงปัจจัยมันเตะวันเตะนะถ้าเป็นรูปอ่อนก็จะเป็นมัดหรือวัดอย่างตัวนี้นะครับตัดนอออกกลายเป็นมัดตัดนอออกกลายเป็นวัดดังนั้นจะเขียนใกล้เคียงกันมากนะครับอันเตอะเป็นกริยากริตมันเตอะเป็นตัดทิศชุด B เนี่ยคือชุดปัจจัยตัดทิศตัดทิศจะเริ่มมีปัจจัยพวกนี้มาปรับปลายให้เราเรียนแล้วนะครับ เดี๋ยวลองดูต่อว่ามันมีความหมายต่างกันยังไงถ้าลงอันตะปัจจัยกริยากริตมันจะกลายเป็นสื่อคำเป็นคำกริยาถ้าลงมันตะวันตะตัวนี้เข้าไปนะครับคำนั้นจะลงที่คำนามนะครับมันตะวันตะพวกนี้พอลงไปที่คำนามแล้วจะทำให้คำนามตัวนั้นแปลความหมายว่ามีขึ้นต้นนะมีหรือผู้มีอย่างเงี้ยเพราะมันจะต้องเอาคำนามตัวนั้นมาเป็นมาเป็นคำขยายชั้นหนึ่งเหมือนเมื่อวานที่ธนะวันก่อนนะครับธนะแปลว่าอะไรนะธนะแปลว่าเงินไปบวกอินปัจจัยที่เคยพูดไปแล้ววันก่อนนู้นเป็นตัดทิศอินตัวนี้ใส่เข้าไปที่ธนะตัดรวบตรงนี้ออกกลายเป็นธนินแปลว่าผู้มีทรัพย์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่มันตะใส่วันตะก็จะแปลว่าผู้มีเดี๋ยวค่อยดูต่อมาดูตรงนี้ก่อนกรุ๊ป A นี่ก่อนอันตะปัจจัยยกตัวอย่างเช่นจีวันเตะจีวันเตะตัวนี้มาจากธาตุอะไรครับได้ไหมกริยากริตนะก็คือการเอาธาตุคือสับกริยานั่นแหละมาลงปัจจัยใช่ไหมครับตอนที่เราแจกชีวะเป็นธาตุหมวดที่1บวกอาปัจจัยเป็นธาตุเป็นกริยาขยาดนะชีวะบวกอาบวกติก็จะเป็นชีวติเขาก็ย่อมเป็นอยู่ใช่ไหมครับเขาย่อมมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงกริยากริตนั่นคือลงอันตะปัจจัยมันก็คือเอาธาตุตัวนี้แหละครับชีวะนี่แหละมาลงอันตะได้รูปเป็นตัวนี้นี่คือกริยากริตนะครับแปลว่านี่ครับมันเติม ing ลงไปเนี่ยผู้มีชีวิตอยู่ผู้กำลังมีชีวิตอยู่ถ้ากริยาขยาดเขาย่อมมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขามีชีวิตอยู่นี่เป็นกริยาหลักแต่พอเป็นกริยากริตชีวันเตอร์เนี่ยเอามาขยายคนแล้วนะครับคนผู้มีชีวิตอยู่พอเป็นคำแบบนี้นะครับก็ต้องเอาไปแจกด้วยวิพัฒน์คำนามนะครับทีนี้คือไปแจกด้วยซื้อเอาอัดอัมมาวัดเพราะว่ามันถือว่ามันกลายมาเป็นคำคุณศัพท์แล้วต้องแยกกันต้องแยกออกมาจากกริยาขยาดนะกริยาขยาดก็ยังแจกกริยาขยาดเป็นกริยาหลักอยู่พอเอาธาตุมาลงปัจจัยกริยากริตคืออันตะนี้ได้เป็นชีวันเตอะอย่างนี้แล้วจะเอาไปใช้ก็ต้องแจกวิพัฒน์เพราะถ้ายังไม่แจกวิพัฒน์เขาก็ยังเรียกมันว่าเป็นปราติปทิกะเมื่อกี้ใช่ไหมศัพท์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังแจกไม่ได้ยังไม่ใช่ไม่ได้ต้องแจกก่อนดังนั้นถ้าแจกเป็นปุงลิงสมมติว่าคำว่าชีวันตะตัวนี้เราจะต้องการขยายคำนามปุงลิงเราก็ต้องบวกวิพัฒน์ซึเอาอัดอัมเอาอัดอาพยามพิสเข้าไปดังนั้นทำไงครับชีวันเตะใส่เนี่ยครับแจกวิพัฒน์ที่หนึ่งชีวันเนี่ยวิพัฒน์แข็งอยู่ตรงนี้
นะครับก็เอาคำว่าชีวันตัวนี้แหละครับมาเนี่ยนะครับเอาชีวันตัวเนี้ยมาเขียนให้เป็น2นะ2ประเภทก่อนก็คือประเภทวิพัฒน์แข็งอ่ะประเภทแข็งก่อนก็เป็นชีวันเตอร์อ่อนก็จะกลายเป็นอะไรครับชีวัตทำให้เป็น2รูปก่อนนะลงอันตรปัจจัยตัวนี้ทำเป็น2รูปก่อนวิพัฒน์แข็งใช้รูปชีวันเตใส่ซื้อเข้าไปวิพัฒน์ที่1นะครับใส่ซื้อตรงนี้แล้วไงตัดซื้อตัดอีกไหมครับนะตัดไหมตัดค่ะตัดเหลือกี่ตัวครับตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่ะเนี่ยตัดเหลือตัวเดียวเห็นมั้ยน่ะตัดเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่แจกวิพัฒน์แล้วจะลงท้าย2ตัวไม่ได้ต้องตัดให้เหลือตัวเดียวชีวันเห็นมั้ยปฐมาวิพัฒน์ชีวันนี่แปลว่าผู้มีชีวิตอยู่สมมติว่าเอาคำนี้ไปไว้ข้างหน้าคำว่านรัสนรัสแปลว่าคนผู้ชายอันว่าคนใช่มั้ยครับอันว่าคนผู้มีชีวิตอยู่จะเขียนยังไงก็เราก็เขียนเป็นชีวันแยกกันอย่างนี้นะชีวันนรัสเนี่ยนี่ก็ปฐมาวิพัฒน์เอกพจน์อันนี้ก็ปฐมาวิพัฒน์เอกพจน์เป็นปุงลิงเสมอกันแล้วก็ขยายกันได้เพราะฉะนั้นคำก็ว่าคำข้างหน้าคือชีวันเนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective ขยายนามเห็นไหมครับอันว่าคนผู้มีชีวิตอยู่ย่อมบริโภคซึ่งอาหารอย่างนี้นะกริยาหลักก็ต้องเป็นกริยาอากยาต่อไปอีกนะอันว่าคนผู้มีชีวิตอยู่ย่อมไปสู่หมู่บ้านก็เราก็เขียนคารามัมคัจจติใช่ไหมฮะจะมีคำกริยามาเป็นทำหน้าที่ขยายแล้วซึ่งจะแตกต่างจากเดิมถ้าเป็นกริยาอากยาจะสมมติเอาตัวนี้เป็นประธานเอาชีวติเป็นกริยาอันนี้ที่เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านั้นก็คืออันว่าคนย่อมมีชีวิตอยู่อันนี้ประธานกับกริยานะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนชีวะตัวนี้มาเป็นอันตปัจจัยซึ่งเป็น participle เนี่ยอันตปัจจัยในกริยากริยาเนี่ยเราก็เอามาแจกเป็นวิพัฒน์คำนามเพื่อทำหน้าที่ขยายนามถ้าคน2คนผู้มีชีวิตอยู่จะเป็นอะไรครับนะคน2คนมีชีวิตอยู่จะเขียนว่ายังไงชีวันเตาชีวันเตาณเรานะเราถูกต้องครับถ้าอันว่าคนทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ทำไงครับวันตัสนาราชชีวันนี่ครับชีวันตัสนาราชนะครับนะเนี่ยอย่าไปเป็นชีวันตาดนราดนะอย่าสับกันนะมันเป็นตัดเนี่ยมันจะงงตรงนี้แหละทีเนี้ยเห็นไหมมันบวกอัสเข้าไปเป็นชีวันตัสแต่คำว่านระเนี่ยมันก็แจกตามปกติเขาอยู่แล้วก็เป็นนราดเห็นไหมครับนราดอันว่าคนทั้งหลายไอ้ข้างหน้ามันชีวันตัดมันอัสเนี่ยผิดเนี่ยเราไปเติมซะไงเป็นชีวันตาดเป็นไงพี่อรุณเจอไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์เอ้ามันคนละพวกกันดิ เราจะไปใส่บอกอาดวิพัฒน์เหมือนกับนราชเนี่ยนะต้องแปลงให้มันตรงกันไม่ได้นะเพราะมันอัดแล้วเนี่ยอัดแล้วเนี่ยเราจะแล้วยังไปสับสนตอนนี้แหละตอนใช้งานจริงมันเหมือนสับขาหลอกตลอดเวลานะ ทีนี้เราบอกว่าข้าพเจ้าย่อมเห็นซึ่งคนผู้มีชีวิตอยู่เดี๋ยวลองแต่งประโยคนี้เลยครับข้าพเจ้ามองเห็นซึ่งคนผู้มีชีวิตอยู่ใครบอกได้บอกมาเลยข้าพเจ้าก็อะไรครับอ๋อ อ๋อ
จ้อมเห็นเอาง่ายๆก็ปัสยาปัสยามิปัสยามิคนมีชีวิตอยู่ซึ่งคนนี่คนคนก็นะอะไรครับนารัมซึ่งคนอันนี้ที่เราเรียนมาแล้วตอนหน้าข้างหน้าโน้นนะข้าพเจ้าย่อมเห็นซึ่งคนทีนี้เราต้องการขยายคนว่ามีชีวิตอยู่ก็เอาคำว่ามีชีวิตอยู่มาไว้ข้างหน้าคำว่าคนจะได้คำไหนครับชีวันตัมเนี่ยก็เอาคำนี้มาเนี่ยถูกต้องนะครับเอาชีวันตัมมาใส่ตรงเนี้ยเกือบจะชีวัมแล้วอาจารย์อ่ะชีวันไม่ได้นี่พอมีตรงหน้าชีวันตำวันนั้นต้องนึกถึงลูกแข็งลูกอ่อนเนี่ยนะตรงนี้นะมีพัดที่สองไปบวกอัมใช่ไหมเนี่ยบวกอัมก็เอาลูกแข็งมาเนี่ยชีวันชีวันเตาชีวันตัดชีวันตำชีวันเตาชีวันชีวันตัดอย่างเงี้ยอันว่าข้าพเจ้าย่อมมองเห็นซึ่งคนผู้มีชีวิตอยู่ขยายได้อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเดิมทีมันก็ต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่นี่หนึ่งประโยคใช่ไหมแล้วก็ข้าพเจ้าย่อมเห็นอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็มาทำประโยคหนึ่งให้เป็นกรรมซะนี่สมมติว่าข้าพเจ้าย่อมเห็นซึ่งคนทั้งหลายทำไงครับข้าพเจ้าจะเห็นซึ่งคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็คือนะรัสนะรัสรัสไม่ใช่นราชสิครับนะอะไรนรัสอะการันปุงลิงอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนารานนารานทีนี้คำว่าผู้มีชีวิตอยู่ขยายนารานคือคำไหนชีวันตัสชีวัตัสเนี่ยดูให้ดีเอาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกอ่อนแล้วใช่ไหมครับเป็นลูกอ่อนฉะนั้นก็เอาคำว่าชีวตัตมาไว้ตรงนี้ขยายหน้าเนี่ยอหัมชีวตัตนารานปัสยามิเห็นไหมมันจะดูเป็นรูปที่ไม่ตรงกันแล้วอันนี้แหละจะเริ่มยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินเหตุนะเมื่อก่อนเราบอกว่ารูปมันอ่านก็ต้องอ่านเหมือนกันใช่ไหมอย่างสมมติว่าเดสารวานเดวานอะไรตานเดวานอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นแจกอีกแบบแล้วนะครับเป็นนามเป็นคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอันตะมีการแบ่งเป็นรูปแข็งรูปอ่อนเพราะนั้นอหัมจีวตัตนารานปัสยามิอย่างเงี้ยจึงจะเป็นคำที่ถูกต้องถ้าเราไปเขียนเป็นชีวิชีอะไรชีวิตานอะไรเงี้ยนะไม่ได้นะตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับมันก็จะมีรูปแปลกๆที่จะคล้ายกันกับกริยาขยากเช่นชีวติบางคนเห็นคำนี้ปุ๊บยังไม่ดูรายละเอียดเลยคิดว่ามันชีวติเป็นกริยาขยากไม่ใช่นะมันคือการลงอิมีพัดของนามใช่ไหมครับรูปอ่อนคือชีวัตรูปอ่อนคือชีวัตใส่อีเข้าไปกลายเป็นชีวติชีวัตรูปอ่อนใช่ไหมใส่วิภัตที่7อีวิภัตที่7เข้าไปกลายเป็นชีวติกรณีอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับประโยคแทรกที่เกิดการแปลอย่างเช่นว่าครั้นเมื่อสมมติว่าขั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่อย่างนี้นะมีพระที่เจ็ดขั้นเมื่อท่านตับวิใช่ไหมตับวิขั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่มีพระที่เจ็ดอย่างนี้นะกลายเป็นคำนี้เป็นมีพระที่เจ็ดตามนะครับกันเมื่อท่านมีชีวิตอยู่อันว่าข้าพเจ้าย่อมอยู่อย่างสุขสบายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ต้องดูให้ดีทีนี้พอถึงน้าปรุงสักลิงครับทีนี้น้าปรุงสักลิงวิพัฒน์แข็งก็อยู่ที่พหุพจน์ปฐมาวิพัฒน์กับทุติยาวิพัฒน์นี่ครับชีวันตินั่นก็คือเอารูปแข็งตัวนี้แหละมาใส่อิซึ่งเป็นรูปแข็งเลยกลายเป็นชีวันติอาจจะแปลว่าอะไรบุตระกูลตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่ตระกูลลำอย่างนี้นะจะขยายนะปุงสกริงนะปุงสกริงจะเป็นตัวนี้เอกพจน์ก็คือชีวัตนะทวีพจน์เป็นชีวันตีครับชีวัตชีวันตีชีวันติชีวัตชีวันตีชีวันติที่เหลือก็เหมือนกับปุงลิงนะครับขยายคำนามลิงใดดูให้ดีพจน์ใดดูให้ดีโอเคนะครับอันนี้ก็คล้ายกับที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยภาษาไทยอันตะปัจจัยหรืออัตปัจจัยกลุ่มหนึ่งเป็นปัจจัยกริยากิจกลุ่มหนึ่งเป็นปัจจัยของสัตทิฏฐิตอนนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มหนึ่งอยู่นะครับทีนี้ถ้าต้องการให้เป็นสตรีลิงทำไงครับถ้าต้องการเติมสตรีลิงก็คือเอารูปตัวนี้แหละครับชีวันตะตัวเนี้ยเติม e ลงไปครับเติม e ลงไปที่ท้ายก็จะกลายเป็นชีวันตีชีวันตีก็เอาไปแจกตามอะไรครับนาดีแจกตามนาดีอีกแล้วทีนี้ถ้าจะบอกว่าอันว่าผู้หญิงผู้มีชีวิตอยู่จะพูดว่าไงครับหญิงก็นารีใช่มั้ยสมมุตินารีก็ได้หรือกัญญาก็ได้กัญญาอันว่าหญิงสาวผู้มีชีวิตอยู่เราก็เอาคำว่าชีวันตีนี่แหละซึ่งรูปมันก็จะพ้องกับอย่างที่บอกไปแล้วพ้องกันกับรูปทวิพจน์ของนปุงสกลิงคือเอารูปนี่แหละครับมาแจกวิพัฒน์ตามนาดีก็จะกลายเป็นชีวันตีชีวันตีนารีใช่ไหมครับหรือชีวันตีกัญญาเนี่ยขยายกัญญาก็ได้เป็นลิงเดียวกันนะครับพจน์เดียวกันสระไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นลิงเดียวกันก็พออันว่าหญิงผู้มีชีวิตอยู่อันว่าหญิงผู้มีชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับสตรีลิงคือเติม e ลงไปมันมีวิธีหาอันนี้ก็เป็นเคล็ดเป็นทริคนะครับการประกอบ present participle ก็คือวิธีหาว่ามันคือคำไหน present participle ไหนรูปไหนกันแน่เนี่ย present participle นั้นประกอบขึ้นจากเข้ากริยาวัตมานาวิพัตอากยาตนะเข้ากริยาวิพัตอากยาตเดิมบวกอันตะหรืออัตปัจจัยเข้าไปแต่วิธีหารูป present participle ปรสมัยบทอย่างง่ายที่สุดได้แก่การเอารูปกริยาวัตมานาบุรุษที่3พหุพจน์ของอากยาตมาตัดสระอีออกก็จะเจอคำที่เป็น present participle อันนี้วิธีสังเกตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้คำว่าชีวันติเนี่ยครับเอกพจน์เราเขียนกริยาอากยาตก่อนนะกริยาอากยาตเป็นชีวติชีวะตัดแล้วก็อะไรชีวันติตรงนี้นะครับชีวติชีวะตัดชีวันติเขาบอกว่าจะหารูป present participle ให้ง่ายทำไงเขาบอกให้นึกไปถึงกริยาอาขยาตที่เป็นพหูพจน์แล้วนึกถึงตัวนั้นเสียทำไงตัดสระอีตรงท้ายนี่ออกสิเนี่ยมองอย่างแบบฝรั่งคิดเลยนะเรียกว่ามองอย่างผู้
ผู้รอบรู้ผู้วิเคราะห์เป็นก็จะได้รูปชีวันเตอร์มาเพราะนั้นได้รูปชีวันเตอร์มาก็คือรูปที่มันเป็น present participle นั่นแหละว่างั้นนะจึงเอารูปนี้ไปแจกด้วยวิพัตคำนามต่อไปนั่นเองนะครับแต่มีแต่ด้วยเนี่ยมีแต่มาอีกแล้วมีธาตุบางหมวดที่ไม่ได้เป็นแบบนี้เช่นหมวด3นี่เรายังไม่ได้เรียนนะครับธาตุหมวด3เราเรียนเพิ่งธาตุ4 1 4 6 10ธาตุหมวด3เนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนนะมีการซ้ำพยางค์เมื่อบุรุษที่3นะเมื่อเป็นบุรุษที่3พหูพจน์ปรัตสมัยบทวิพัตของตัวนี้มันไม่ใช่อันติแต่มันเป็นอติเดิมทีที่เราแจกคือพหูพจน์คือติตัสอันติแต่สำหรับธาตุหมวด3รูปพหูพจน์มันใช้วิพัตคืออตินั่นคือเสียงนอเนี่ยมันตัดออกไปซึ่งจะอธิบายภายภาคหน้าเวลาเรียนธาตุหมวด3ทำไมเป็นอติตอนนี้ยกตัวอย่างมาดูก่อนว่าถ้ามันเป็นpresent participle นะครับ present participle เนี่ยถ้าจะดูว่ามันเป็นกริยาขยายและตัดอีออกได้ไหมก็ได้เหมือนกันนี่ครับยกตัวอย่างครับนี่ธาตุหมวด3ทาธาตุแจกรูปแล้วนะครับมันซ้ำพยางค์ทาเป็น2ทาใช่มั้ยทาทาแล้วก็ไปบวกอติซึ่งเป็นวิพัตพหูพจน์หรือชุหวัตติอันนี้เป็นพหูพจน์นะครับไม่ใช่เอกพจน์นะถ้าเนี่ยมันเป็นท่าคนละหมวดกันมันเลยได้ใช้รูปนี้มาเพราะนั้นพอเป็นพหูพจน์ปุ๊บตัดอีออกตัดอีออกตัดอีออกมันก็จะได้รูปนี้ตัดอีที่ท้ายของกริยาอากยาตพหูพจน์นะเลยได้เป็น present participle เป็นดัดดัดชุหวัตเหมือนรูปอ่อนนี่นะครับซึ่งจะต่างจากข้างบนเนี่ยธาตุหมวด1หมวด4หมวด6หมวด10สังเกตว่าพหูพจน์ก็เป็นอันติตัดสระอีออกมันก็จะเป็นนยันเตภวันเตมุนจันเตสปริชันเตเนี่ยที่เราเรียนมาแล้วนะครับตัดอีออกก็จะกลายเป็นกริยาขยาดคืออันตปัจจัยหมดเลยอย่างธาตุหมวด10จุลธาตุอย่างเงี้ยโจรยันติเขาทั้งหลายย่อมลักขโมยตัดสลีออกก็เท่ากับลงอันตรปัจจัยเป็นโจรยันเตะแปลว่าบุคคลผู้ลักขโมยอย่างนี้นะปูชยันติเป็นกริยาอักขยาเดิมตัดอีออกกลายเป็นปูชยันเตะก็เป็นผู้บูชาหรือแม้แต่นามธาตุอย่างเช่นอะไรอ่ะคณยะคณยันติแปลว่าเขาทั้งหลายนับตัดสลีออกลงอันตปัจจัยกลายเป็นการอันตปัจจัยกลายเป็นผู้กำลังนับเนี่ยนะครับผู้กำลังนับกัทยันติเขาทั้งหลายย่อมกล่าวตัดสลีออกได้รูปเป็นกัทยันเตก็จะเป็นอันตปัจจัยผู้กำลังกล่าวอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการมองข้อสังเกตของรูปรูปกิริยาอันตปัจจัยต่อไปนะครับนี่ก็จะแจกตามนี้แหละ present participle ถ้าเป็นอันตปัจจัยเนี่ยก็จะอยู่ในฝ่ายคล้ายๆกับฝ่ายปรัตสมัยบทนั่นแหละนะครับถ้าธาตุแจกฝ่ายปรัตสมัยบทก็ลงอันตปัจจัยถ้าธาตุตัวใดแจกอาตมเนบทก็จะลงอีกตัวนึงนะครับลงอาณปัจจัยหรือมาณปัจจัยยังไม่พูดถึงตรงนี้แต่ว่าเราเคยแตะมาแล้วครั้งนึงนะแบบนี้ตอนนี้เราพูดถึงแบบปรัตสมัยก่อนชีวันตะแบ่งออกเป็นรูปแข็งกับรูปอ่อนนั้นรูปแข็งก็ชีวันชีวันเตาชีวันตัสชีวันตําชีวันเตาชีวตัสที่เหลือตรงนี้เป็นรูปอ่อนก็บวกอาเข้าไปที่รูปอ่อนชีวัตตาชีวเตชีวตัสชีวตัสชีวติถ้าเป็นพยามพิสนะครับรูปอ่อนต่อเตาเปลี่ยนไปเป็นต่อเต่าเปลี่ยนไปเป็นทอทหารนะครับโพสะเข้าสนธิตามหลักสนธิอยู่แล้วก็มีเท่านี้แหละอันตรปัจจัย
ถ้าเป็นน้ำปรุงสักกะลิงเนี่ยก็ว่าไปแล้วเนี่ยครับบวกมื้อบวกอีบวกอีตัดมื้อออกได้รูปเป็นชีวัดนะบวกอีก็ไปชีวันตีบวกอีก็เป็นชีวันติสลับกันเล็กน้อยอย่างนี้นะฮะชีวัดชีวันตีชีวันติชีวัดชีวันตีชีวันติจะมีข้อสังเกตอยู่ว่าทวิพจน์ปัทมาทวิติยาคือตรงเนี้ยมีตัวนอแทรกทั้งที่เขาคำที่ใช้น่าจะเป็นรูปอ่อนอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นอีกอันหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่เราบอกว่านับปรุงสกริงรูปแข็งมีอยู่แค่ตรงนี้ที่เหลือเป็นรูปอ่อนเพราะเป็นรูปอ่อนคือชีวัดบวกมื้อกลายเป็นชีวัดตัดมื้อออกตรงนี้ e ก็น่าจะต้องเป็นอะไรครับชีวัดรูปอ่อนน่าจะเป็นชีวัดตีใช่ไหมใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ตรงนี้เป็นข้อยกเว้นก็ให้ใส่นอเข้ามาอธิบายไปแล้วมันก็ต้องมีแต่นะครับบางตัวนะบางตัวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อว่าเพราะอะไรในหนังสือก็ The strong form participle of ten อันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าหลักสังเกตของ participle คืออะไรคือการตัดคือการตัดสระอีที่บุรุษที่3ออกก็พูดอธิบายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดซ้ำเอารูปพหูพจน์ของกริยาขยาดมาตัดสระอีออกก็จะกลายเป็นรูป participleอย่างเช่นนะเนี่ยทันดยันติตัดอีออกเป็นทันดยันเตอร์เนี่ยก็เป็นรูป present participle นะนยันติตัดอีออกก็จะกลายเป็นนยันเตอร์อันนี้ก็จะกลายเป็นรูป present participle รูปอ่อนเมื่อไหร่ก็ตัดนอออกกลายเป็นนยัตติสถันติเขาทั้งหลายยืนอยู่ถ้าทำให้เป็น present participle ก็ตัดสระอีออกได้รูปเป็นติสถันเตอร์เอาไปแจกต่อก็แปลว่าผู้ยืนอยู่รูปอ่อนก็เป็นติดทัดโดยการตัดนอออกเลยนะนี่รูปอ่อนนะหยันตะอันนี้แปลว่าผูกใช่ไหมครับตัดอีออกเป็นนะหยันตะนะหยัดภูธาตุตัวนี้เป็นรูปฟิวเจอร์เดี๋ยวเขายกตัวอย่างมาก่อนล่วงหน้าเลยเนี่ยฟิวเจอร์ถ้าภูธาตุนะครับแปลว่าเป็นแจกเป็นปัจจุบันการได้รูปเป็นพระวติถ้าแจกเป็นฟิวเจอร์กริยาขยาดนะครับจะได้รูปเป็นพระวิสเสียตินี่เอกพจน์นะถ้าพหูพจน์ก็พระวิสยันติแทรกนอเข้าไปสังเกตว่าภาวติเป็นปัจจุบันการติตรงนี้พอเป็นอนาคตมันมีเสียงตัวนี้ขึ้นมานะอิสยะเข้ามานะครับเนี่ยกลายเป็นรูปอนาคตเพราะนั้นถ้ารูปอนาคตก็เป็นภวิสยติภวิสยตัสภวิสยันติเป็นรูปพหูพจน์ได้รูปในรูปนี้เขาทั้งหลายเห็นไหมฮะแปลว่าเขาทั้งหลายจักเป็นจะเขียนแบบนี้ they will be นะพวิสยันติพอเป็นปัจจุบันก็ตัดรูปอนาคตพอเป็นปัจจุบันจากรูปพระวันติเดี๋ยวนะเทียบก่อนพระวันติเขียนอย่างนี้ปัจจุบันการต
ตัดอีออกได้รูปเป็นพวันเตอร์อันนี้เป็น present participle present participle ถ้าเป็นรูปอนาคตการคือรูปนี้ตัดสระอีออกได้รูปเป็นพระวิสยันเตอร์อันนี้เป็น future participle เห็นไหมครับรูปต่างกันเล็กน้อยอันนี้เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นอนาคตอันนี้เป็นอยู่อันนี้จักเป็นก็ยังสามารถใช้อันตปัจจัยร่วมกันเนี่ยตรงนี้ต่อไปก่อนอันนี้พูดถึงเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าธาตุหมวด3มีการสัมพยางค์ถ้ารูปพหูพจน์มันไม่ได้ใช้อันติแต่มันใช้รูปอัตติแทนเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นอัตติตัดสลายออกมันก็จะกลายเป็นรูปเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเนี่ยนี่รูปเป็นพหูพจน์เหรอเนี่ยพหูพจน์ของชุหวัตติตัดสลายออกได้รูปเป็นชุหวัตนี่เป็น present participle เดี๋ยวไปถึงหมวด3เมื่ออธิบายละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกีรัตกีรัตตีอย่างเงี้ยเนี่ยก็รูปบางทีก็เอาเสียงนอเอาตัดทิ้งไปกลายเป็นกีรัตตีกีรันตีธาตุธาตุกลุ่มนี้อธิบายตรงไหนอธิบายง่ายๆก่อนตรงนี้แล้วกันตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยนะครับธาตุในบางกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งตัวนออยู่และไม่มีตัวนออยู่ในรูปตรงทวิพจน์นิวเตอร์เนี่ยนะคือนปงสกลิงเนี่ยบางทีก็เป็นกีรตีบางทีก็เป็นกีรันตีอธิบายตามนี้นะครับข้างล่างแล้วกันการแทรกตัวนอเมื่อแจกศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอันตะซึ่งเป็นนปงสกลิงpresent participle ที่ลงท้ายโดยอันตะหรืออัตเมื่อแจกเป็นปฐมาวิภัตทุติยาวิภัตทวิพจน์นปุงสกลิงบางศัพท์จะมีตัวนอแทรกอยู่เหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงชีวันตีนะครับแต่บางศัพท์จะไม่มีหลักเกี่ยวกับการแทรกตัวนอขึ้นอยู่กับหมวดของธาตุและประเภทของธาตุนี่ไงที่ต้องมาดูมันการมีนอในตำแหน่งดูอ้อตรงเนี้ยจะต้องมาดูที่หมวดธาตุและประเภทของธาตุธาตุหมวดที่1หมวด4หมวด10และเหตุกตวาจกที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาไปแจกเป็นนปุงสกลิงเนี่ยเมื่อเป็นอันตปัจจัยนะครับจะมีนอแทรกอยู่นะแสดงว่าไม่ลบเหมือนชีวันติเมื่อกี้นะครับนี่คือข้อยกเว้นที่ว่านะเอกพจน์จังภูธาตุเนี่ยนะครับภูธาตุเนี่ยรูปที่เป็น present participle อย่างที่เขียนไปแล้วว่าพระวันเตะคำนี้รูปอ่อนตัดออกได้แก่รูปนี้พระวัดแต่เป็นทวิพจน์ได้รับการยกเว้นคือมีต้องมีนอก็เลยใช้รูปแข็งเหมือนเดิมได้รูปเป็นพระวันตีส่วนพระหูพจน์เป็นรูปแข็งอยู่แล้วก็เป็นพระวันเตใส่อีเข้าไปกลายเป็นพระวันติฉะนั้นการแจกก็จะเป็นพระวัดพระวันตีพระวันติรูปธาตุหมวด4รูปพยัตรูปพยันตีรูปพยันติปูชธาตุหมวด10เป็นปูชยัตปูชยันตีปูชยันติหรือเหตุกตุวาจกเช่นการยัตการยันตีการยันติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นธาตุหมวด1หมวด4หมวด10หรือเหตุกตุวาจกเมื่อไปแจกเป็นนปุงสกลิงให้คงนอไว้ตรงนี้นั่นเองต่อไป2ธาตุหมวดที่6ธาตุหมวดที่2ที่ลงท้ายด้วยสระอา
ถ้าที่แจกเป็นอนาคตในบทที่44ข้างหน้าโน้นรวมทั้งนามธาตุและกริยานามเนี่ยนะครับจะแทรกนอหรือไม่แทรกก็ได้เนี่ยกรณีเนี่ยมันมีหรือเข้ามาสรุปหมวด1หมวด4หมวด10เหตุกัตตุให้แทรกนอไว้ที่ดูอัลทวิพจน์ถ้าเป็นหมวด6หมวด2ที่มีนามที่มีสระอาลงท้ายโอเคแล้วก็คำที่แจกเป็นอนาคตหรือนามธาตุจะแทรกนอหรือไม่แทรกนอก็ได้อย่างเช่นนี้ครับกระชิบประธาตุหมวด4จำได้นะแปลว่ากว้างนะครับพอเป็นรูปกระชิบรูปที่เราแจกเป็นพหูพจน์คล้ายๆกับรูปเนี่ยกระชิปันติเห็นไหมตัดสรีออกก็จะกลายเป็นกระชิกระชิปันเตอะอันนี้เป็น present participle แปลว่าผู้ขว้างผู้โยนผู้ขว้างทีนี้พอเป็นรูปอ่อนแจกนักพงศ์เสดิงรูปอ่อนทำไงตัดกลายเป็นกระชิปัดไงครับกระชิปัดทีนี้พอมาแจกทวิพจน์เอารูปอ่อนมาใช้ก็จะเป็นกชิปตีนี่นี่อันนี้กชิปัตชีตรงนี้กชิปตีตรงนี้หรือจะมีนออยู่ก็ได้เป็นกชิปันตีแสดงว่าได้2รูปนั่นเองนะครับ2รูปคือธาตุหมวด6หมวด2เนี่ยได้2รูปลองอ่านทวนอีกทีได้นะครับเนี่ยอย่างนามธาตุอย่างเงี้ยคณะยัตเป็นคณะยันตีมีนออยู่ก็ได้หรือจะเอานอออกก็เป็นคณะยัตีก็ได้พหูพจน์ก็คณะยันติทีนี้มาถึงข้อ3ก็คือว่าธาตุอื่นๆนอกจากนี้นอกจากข้างต้นที่พูดมาเนี่ยนะครับถ้าเป็น present participle หมวด2หมวด3หมวด5หมวด7หมวด8หมวด9อย่างนี้นะครับตรงที่เป็นทวิพจน์จะไม่มีนอนะครับจะเป็นรูปเดียวก็คือเป็นรูปที่ไม่มีนออยู่ทั้งหมดโอเคนะครับแม้ว่าโอกาสที่จะใช้ทวิพจน์ดับปรุงสกริงมีไม่มากแต่การที่เราเรียนรู้เอาไว้ตอนนี้มันก็จะพ่วงไปถึงการใช้งานข้างหน้านั่นแหละครับนะครับสับสตรีลิงนะครับคือถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยพอนึกถึงสับสตรีลิงเมื่อไหร่ที่เป็น present participle มันก็จะมาตรงกับรูปทวิพจน์เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้รูปทวิพจน์ของนปุงสกริงเอาไว้ด้วยมันจะได้เทียบได้นะทบทวนอีกทีก็คือว่ารูปสตรีลิงของอันตปัจจัยถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงอะไรนะครับนะงงไปใหญ่แล้วใช่ไหมนะพี่อรุณคุณหมออะไรคุณหมอนึกถึงดูโอของนักปรุงนึกถึงทูโรของให้นึกถึงดูโอมาดูโอใช่ดูโอให้นึกถึงดูโอของนักปรุงสกลิงถ้าเป็นสตรีลิงนะครับตรงไหนที่มันไม่มีนอก็มาดูเทียบตรงนี้ตรงไหนที่มีทั้งนอและไม่มีนอก็ดูเทียบตรงนี้นะครับถ้าอยากจะแจกรูปสตรีลิงของ present participle ที่เป็นอันเตปัจจัยให้ดูทวิพจน์ทวิพจน์ของนปุงสกลิงก็จะได้รูปนี้แล้วค่อยเอาไปแจกตามสระอีแค่นั้นแหละนะครับต่อไปนะครับมาพูดคำใหม่อันนี้ก็ยังเป็น adjective อยู่คือคำขยายคำว่ามหันตะตัวนี้แปลว่าใหญ่ที่เรามาใช้มหานะครับมหาใหญ่มหันตะไม่ใช่คำนี้ great นะครับตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นวิพัตน์แข็งนะ take in strong case in the stem form มหันตะเมื่อเป็น nominative singular masculine ปุงลิงเอกพจน์ปัทมาวิพัตน์ใช้มหานทุติยาก็เป็นมหานตำถ้า
้าเป็น vocative วิภัตติ8จะเป็นมหันต์นะครับอันนี้ตัดตอแล้วตัดสระอาให้เป็นสระอะด้วยกลายเป็นมหันต์ถ้าเป็น dual ของนปุงสกลิงจะกลายเป็นมหัตตีก็คือเอารูปมหัตมาใส่อีนั่นเองนะครับมหัตรูปอ่อนมหัตตีแปลว่าหญิงผู้เป็นใหญ่หญิงผู้ยิ่งใหญ่นะถ้าเป็น plural ของนปุงสกลิงก็มหันตินะที่เหลือก็แจกเหมือนกับอันตปัจจัยข้างต้นอันนี้ก็จะบอกกับ feminine ของ participle เลยก็จะเติม e ลงไปเหมือนกันนะครับนี่ภาษาไทยว่าอย่างนี้มหันตะใหญ่จะคัดโลกคำว่ามหันนี้นะครับเป็น present participle ของคำเดิมคือมหซึ่งแปลว่าสรรเสริญหรือทำให้ใหญ่ต่อมาถูกใช้ประจำจนกลายมาเป็น adjective ไปโดยสมบูรณ์ก็เลยคิดกันว่าคำนี้มันน่าจะเป็นคำดั้งเดิมแต่พอสืบค้นเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากคำว่ามะครับรูปแข็งเป็นมะรูปแข็งของมหันเตะได้แก่มหันเตะรูปอ่อนคือมหัตจำสองรูปนี้ไว้แล้วก็ใส่วิพัตแข็งที่มหันเตะรูปอ่อนใส่วิพัตอ่อนที่มหัตก็จะได้รูปคำอย่างนี้ลองอ่านดูสิครับแจกมหาแล้วนี่มหาอันนี้แจกเป็นปุงลิงนะครับปุงลิงช่วยแจกดีครับมหันเฮ้ยมหานมหานมหานเตามหานตัสมหานตํามหานเตามหตัสมหัตตามหัตพยามมหัตพิชมหัตเตมหัตพยามมหัตพยัสมหัตตัสมหัตพยามมหัตพยัสมหัตตัสมหัตโตสมหัตตามมหัตติมหัตโตสมหัตสุมหันแล้วก็มหันเตามหันตัสนะครับแจกได้แปลดีพอแบบนี้แหละอันว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเป็นมหันปุรุษะใช่ไหมครับจะไม่เป็นเสียงที่ตรงกันแล้วนะมหันปุรุษะแปลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนก็มหันเตาปุรุษะมหานตัดปุรุษาห์นี่ครับบุรุษทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะข้าแต่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่กับมหันไอ้คำนี้เวลาไปสมาธิกับคำเวลาเขียนสมาธิก็จะเปลี่ยนไปเป็นมหาเฉยๆนะครับเช่นมหาปุรุษะคำเดิมถ้าแยกวิพัตน์กันจะเป็นมหานแต่ถ้าต่อกันก็จะต้องตัดตรงนี้ออกแล้วก็เขียนต่อกันนะเรียกว่ามหาบุรุษอย่างนี้เป็นต้นครับว่าไงครับนปุงสกลิงนะครับรูปที่ไม่เหมือนปุงลิงก็คือปฐมาดวิติยาคือวิภัตติ1วิภัตติ2และอารัปณะทั้ง3พจน์นั้นก็จะแจกรูปอ่อนครับรูปอ่อนจะเป็นมหัตสมมติว่าขยายตระกูลกุลัมอย่างนี้นะตระกูลกุลัมตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะครับตระกูลก็ทั้งสองก็กุเลใช่ไหมกุลัมกุเลมหัตตีกุเลเขียนไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยพอเห็นคำว่ากุเลอยู่งี้อันว่าตระกูลทั้งสองที่ยิ่งใหญ่กับเขียนเป็นมหัตตีเราจะงงแล้วทีเนี้ยนะทำไมสระอีไปขยายกุเลได้เราให้นึกมาถึงตรงนี้กุลานี้นะมหันติกุลานี้ตระกูลทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือปุงลิงกับนปุงสกลิงทีนี้ถ้าต้องการให้เป็นสตรีลิงก็เอารูปอ่อน
ใส่สระอีก็จะกลายเป็นมหาตีได้แก่รูปที่เป็นดูอัลของหน้าปุงสกริงนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาไปแจกตามนาดีนะสตรีผู้เป็นใหญ่ก็มหาตีนารีมหาตีกัญญาหรือกองทัพอันยิ่งใหญ่ก็มหาตีเสนาอย่างนี้นะครับได้ไหมครับมีคำถามไหมยังมีเวลาอีกนิดนึงต่อไปให้จบคำว่าชักคัดที่เราแปลว่าโลกซึ่งเป็นนปุงสกลิงนะครับคำนี้เขาบอกว่าโดยรูปศัพท์แล้วประกอบขึ้นมาจากเข้าคำ intensive ของคำคำว่า intensive ก็คือมีการซ้ำเสียงซ้ำพยางค์ของคำนี่แหละอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะมันจะอยู่ในธาตุหมวด3นะครับอธิบายนิดนึงก็ได้คำธาตุมีการซ้ำพยางค์โดยเอาพยางค์คะตัวนี้มาซ้ำก็จะกลายเป็นคะคำแล้วเปลี่ยนรูปเสียงคะตัวนี้ให้เป็นวักจะมันจะได้รูปเป็นชอช้างเลยเป็นชะคำตัวนี้นะชะคำคำก็แปลว่าไปใช่ไหมครับแต่นี้พอมาลงอัตหรืออันตปัจจัยตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอัตแทนเลยได้รูปเป็นชะคัดก็คือชะคันตะผู้ไปนั่นแหละเป็นอย่างนี้ก็ตัดตรงนี้ออกได้รูปเป็นชะคัดแปลว่าอะไรครับผู้เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยผู้ไปมาผู้เคลื่อนไหวไปมาเพราะนั้นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาก็หมายถึงโลกเนี่ยคำว่าชะคัดที่แปลว่าโลกเนี่ยมาจากเหตุอย่างนี้มาจากคำนี้นี่เองที่มาของมันเราก็ไปแจกชะคัดเป็นนปุงสกลิงอย่างที่แจกไว้แล้วนะครับชะคัดชะกตีชะคันตินะดังนั้นคำว่าคำนามก็มีที่มาจากธาตุก็ได้นะครับในหลายศัพท์ทีนี้ยังไง present participle อาจใช้แทนคำนามได้ตามลำพังหรือเป็นคำนามเลยก็ได้หรืออาจจะใช้แปลเป็นคำวิเศษแปลว่าผู้กำลังทำอะไรอยู่นี่ก็ได้นะครับเมื่อใช้ present participle ขยายคำนามต้องแจกวิพัตและพจน์และลิงให้เหมือนกับคำนามที่มันขยายเมื่อแปลก็แปลว่าอยู่ลงท้ายแปลว่าผู้อยู่แปลว่าขณะอยู่ครั้นอยู่แล้วแต่ตามความเหมาะสมของประโยคนั้นๆจบแล้วนินดามาดูศัพท์นะครับนินดานินทาราชตัวนี้นะครับแปลว่าปกครองพระราชาเนี่ยปกครองก็ได้แปลว่าเปล่งแสงเปล่งประกายก็ได้ฉายแสงพวกนี้นะครับราชธาตุอัปปะสริตัวนี้นะครับถ้ามีอัปปะอยู่ข้างหน้าสริกลายเป็นอัปปะสรติแปลว่าอะไรครับแปลว่าขับไปเคลื่อนไปใช่ไหมถ้าเป็นเหตุกตุวาจกแปลว่า drive away เนี่ยก็คือขับไล่ทำให้ไปนั่นเองนะครับต้อนไปขับไปไล่ไปคำนามอาทิตยะเนี่ยดวงอาทิตย์คริยามเนี่ยมาแล้วอียามเมื่อกี้นะครับเป็น comparative adjective ใช่ไหมครับแปลว่าผู้น่าเคารพกว่าบางทีมันก็แปลว่ามากนั่นแหละผู้น่าเคารพมากผู้เป็นที่เคารพยิ่งอะไรเงี้ยนะครับดัดตัวนี้เป็น present participle ของทาธาตุจะสังเกตว่าไม่มีนออยู่ตรงนี้นั่นคือเป็นธาตุหมวด3นะครับรูปของมันพหูพจน์คือดัดติตัดอีออกแล้วได้รูปเป็นดัดแปลว่าผู้ให้ผู้ให้ giving ต่อไปจำเคยจำคำว่าดาตริได้ไหมทาธาตุเหมือนกันใช่ไหมครับบวกตริปัจจัยนามกิจอ
ทาตริแปลว่าผู้ให้อันนั้น giver อันนี้เติมอันตปัจจัยเติมไป ing ลงไปแปลว่าผู้กำลังให้อยู่เนี่ยปัจจัยคนละตัวนี่นามกิจส่วนอันตปัจจัยกิริยากิจปากาชินถ้าเป็นผู้หญิงใส่อีลงไปกลายเป็นประกาศนีนะประกาศนั่นเองครับแปลว่าสว่างสดใสเปล่งแสงเป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องแสดงได้หมดนะครับภูตะมาจากภูธาตุลงตะปัจจัยกิริยากิจอีกตัวหนึ่งยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเอามาใช้งานตรงนี้ตรงนี้แปลว่าแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นเพศหญิงใส่สระอาลงไปครับเป็นภูตาเพราะนั้นพูดทั้งหลายเนี่ยนะครับมาจากภูธาตุพูดผีพูดวิญญาณเนี่ยก็แปลว่า being นั่นนี่ก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาจากภูธาตุตรงตะนี่นี่ก็บอกว่าเป็น past passive participle ของภูคือภูตะถ้าเป็นคำนามหมายถึงสิ่งมีชีวิตแต่เป็นนปุงสกลิงนะครับเป็นภูตัมภูเตภูตานิวัตสะตัวนี้แปลว่าลูกวัวครับลูกวัวนี่ก็ลูกวัวอ่อนนะครับประมาณอายุ1ปีเสรยามตัวนี้แปลว่าดีกว่าดีที่สุดถ้าเป็นนปุงสกลิงคำนี้ถูกนำมาใช้นปุงสกลิงจะหมายถึง salvation ก็แปลว่าความหลุดพ้นหรือเป้าหมายสูงสุดในศาสนานั่นเสรยัตนะครับสันตะตัวนี้น่าสนใจนะครับสันตะตัวนี้มาจากอัสธาตอัสธาตุตอนที่เราแจกอัสติกิยาขยาดรูปอ่อนเป็นสตัตทวีพจน์ใช่ไหมครับอัสติสตัตแล้วก็พหูพจน์เป็นอะไรสันติอันนี้เป็นธาตุหมวด2เรายังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าก็ถูกนำมาอธิบายตรงนี้บ้างพอเป็นพหูพจน์เป็นสันติต้องการให้เป็น present participle เราก็ตัดอีตรงนี้ออกได้รูปเป็นสันตะคือตัวนี้ครับสันตะตัวนี้ถ้าเป็นนปุงสกลิงทำให้เป็นรูปอ่อนก็ตัดนอหนูออกใช่ไหมครับเลยเหลือเป็นรูปซัดนะซัดตัวนี้ที่แปลว่าจริงความจริงสิ่งที่มีอยู่จริงนะมาจากตัวนี้แปลว่า being existing เนี่ยนะครับนะถ้าเป็นคำนามนะครับคำว่าสันตะตัวนี้นะครับถ้าเอามาใช้เป็นคำนามปุงลิงเนี่ยก็จะแปลว่าคนดีครับซึ่งเราเรียกคนดีว่าไงนะเราเรียกคนดีว่าสัตตะบุรุษมาจากคำนี้ครับเนี่ยสัตมาจากสันตะมาจากอัสธาตเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงทำไงเอารูปอ่อนมารูปอ่อนเห็นไหมครับใส่อีเข้าไปสตรีเห็นไหมนะผู้ชายเป็นสันตะนะผู้หญิงเป็นสตรีเพราะนั้นคนที่สามีตายแล้วทำตัวเองกระโดดเข้ากองไฟตายตามไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่าสตรีทำพิธีสตรีคือมันจะเป็นเนี้ยแปลว่าหญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอินเดียแหละคำ adverb ชวัตตัวนี้แปลว่า tomorrow พรุ่งนี้หิตัวนี้ก็เป็น adverb นะครับแปลว่า surely indeed แปลว่าแท้จริงอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับหมดแล้วภาษาภาษาไทยลองดูตัวอย่างนิดนึงก่อนจะหมดเวลานะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่14ลองดูสิครับแปลได้ไหมเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันเลยสันโตปินหิราชันเตดริดรัสเยตเรคุณาฮะอาดิตยะอิวะภูตานามศรีรคุณานาม
ประกาศนีหลวงพี่ช่วยหน่อยดิแปลได้ไหมสันโตเป็นสันตัสสันโตเป็นสันตัสพี่ดูว่าต่อแม่คนดีทั้งหลายนะเมื่อกี้มันเป็นได้ทั้งคนดีเป็นได้ทั้ง present participle เดี๋ยวตัวนี้นะใช่ไหมนะคำว่าอัสทาเมื่อกี้สันตะเมื่อกี้เป็นคนก็ได้เป็นคำกริยา participle ก็ได้เราจะแปลยังไงดีก็ลองดูให้ดูให้รอบๆใครได้ช่วยทีเรียบเรียงแป๊บนะครับขอเรียบเรียงแป๊บขอเรียบเรียงคุณสมบัติพี่หมวยพี่หมวยขอฟังอย่างเดียวค่ะอาจารย์เมาแล้วเหรอเมาค่ะแต่ยิ่งลึกยิ่งสนุกจริงๆแล้วยิ่งลึกยิ่งสนุกต้องใช้สติยิ่งเยอะขึ้นค่ะอาจารย์อย่างน้อยต้องฟัง2รอบ 2-3 รอบต่อช่วยกันที่สันโตอาจจะเป็นอะไรครับวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์ที่1 plural ใช่ไหมครับอปิมีนะมีหิเมื่อกี้มีหิด้วยราชันเตเมื่อกี้ธาตุอะไรครับรัชเปล่งแสงเปล่งประกายใช่ไหมเมื่อกี้ปกครองพวกนี้นะครับมีได้สองความหมายก็ธาตุในบทนี้แหละเนี่ยราชตัวนี้ชี้ตรงนี้นะครับดาริทรัสยะดาริทระแปลว่าอะไรดาริทระคนจนหรือเปล่าคะครับเจอบ่อยคำนี้นะวิพัฒน์อะไรครับเนี่ยของคนจนเคส6อะไรเคส6เอกซิงคูล่าเคส6ซิงคูล่าอิตาเรตรงนี้นะแจกอิตาระศัพท์ที่แปลว่านอกนี้อื่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอิตาระแล้วก็คุณาฮะคุณแจกเป็นพหุพจน์เป็นวิพัฒน์อะไรคุณาฮะวิพัฒน์ที่หนึ่งพหุพจน์คำต่อมาอาดิตยะอิวะอาดิตยะอันนี้เจอสนธิกันระหว่างสระอิเนี่ยแสดงว่าอะไรเจออะไรครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยวิพัฒน์ที่เดิมทีเป็นอัสนะครับอัสไปเจออะก็ตัดอัสไปเจออีกทีไปเจออีกก็เจอตัดสอเสือออกอันนี้ก็เป็นหนึ่งเอกพจน์อีวะนี่แปลว่าเหมือนภูตานามเนี่ยเมื่อกี้เจอแล้วพูดวิพัฒน์อะไรวิพัฒน์ที่หกภูโร่หกภูโร่ศรีเจอบ่อยสีเนี่ยวิพัฒน์ที่หนึ่งเอกพจน์คุณานามพหุพจน์นี่ก็หกพหุพจน์ประกาศนีเมื่อกี้ประกาศศิลป์เป็นปุงลิงถ้าใส่อีเข้าไปเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงวิพัฒน์อะไรประกาศนีก็แต่แบบนาดีวิพัฒน์ที่หนึ่งแบบนาดีวิพัฒน์ที่หนึ่งเอกพจน์เจอทุกคำแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็มาจากคำสุภาษิตคำคมเขาเรียกอะไรครับถ้าคำคมเนี่ยมันก็จะเรียงคำเรียงคำเป็นแบบเนี้ยเป็นบาทเป็นบาท
ควรจะแปลคำไหนเป็นประธานดีล่ะครับมีใบแล้วเนี่ยประธานน่าอยู่ตรงนี้คุณสมบัติทั้งหลายคุณทั้งหลายใช่ไหมอิตาเรคุณทั้งหลายอื่นนอกนี้คุณทั้งหลายอื่นๆคุณทั้งหลายนอกนี้ดริตรัสยะของของคนจนสันโตอปิอปิตัวนี้แปลว่าแม่แม่มีอยู่แม้มีอยู่ถึงแม้จะมีอยู่ใช่ไหมสันตะตอนนั้นเท่ากับ being ขยายนามคุณใช่ไหมครับถึงแม้มีอยู่ก็ไม่เป่งแบบชายก็ไม่ส่งแสงก็จะไม่ส่งแสงแน่นอนไม่แปลงประกายอย่างแน่นอนอินดีอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงแปลไปให้มันเข้ากันเป็นการเน้นย้ำ adverb หรือว่าเป็น adverb นะคือหมายความว่าอะไรคนจนเนี่ยใช่มั้ยครับคนจนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติคุณความดีเยอะแยะใช่มั้ยยังไม่ส่องแสงก็ยังไม่ส่องแสงไม่โดดเด่นแล้วทีนี้ประธานเป็นคุณก็เลยว่าอันว่าคุณทั้งหลายนอกนี้ของคนจนถึงแม้ว่ามีอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ส่องแสงทีนี้เขาจะพูดอะไรต่อราวกับพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วไม่ส่องแสงเหมือนพระอาทิตย์ยังไงอ่ะเอ้ไม่ใช่คุณานามของสีอ๋อสีเป็นประธานสิประโยคแรกจบไปแล้วนะสโลกแรกเนี่ยมี2บาทสโลกหลังก็ต้องหาประธานใหม่ครับประธานก็อยู่ตรงนี้สีมาสีสีแปลว่าหลายอย่างสีแปลว่าทรัพย์แปลว่าโชคแปลว่าวาสนาแปลว่าได้หมดหลายอย่างนะต้องแปลให้มันได้ความกันก็คืออะไรทรัพย์หรือว่าเงินใช่ไหมครับของผู้คนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายในที่นี้หมายถึงว่าคนก็ได้นะของคนทั้งหลายประกาศนีเป็นเครื่องประกาศนีเป็นเครื่องชี้ให้เห็นเป็นเชื่อชี้ให้เห็นอะไรเข้ากับตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนามกิจตัวหนึ่งประกาศนะเพราะฉะนั้นนามกิจมีกรรมก็ต้องเป็นวิปัสสนาหกเป็นเครื่องชี้เห็นซึ่งคุณทั้งหลายซึ่งคุณทั้งหลายเนี่ยคุณตัวเนี้ยเรากำลังพูดว่าเงินของคนเงินของมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณสมบัติของคนโอ้โหดุดอะไรเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะเหมือนพระอาทิตย์คือเงินตัวนี้เหมือนพระอาทิตย์อันนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยใจอะไรสักอย่างนะคนเขียนเห็นไหมก็บอกว่าคนจนถึงมีความดีมันก็ไม่ปรากฏเด่นใช่ไหมฉะนั้นเงินของคนตอนนั้นแหละที่ทำให้คุณของคนเนี่ยมันเป็นคนมันเด่นขึ้นมาเปรียบเสมือนเหมือนกับพระอาทิตย์ลอยเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เราไปตีความกันต่อว่าเขากำลังจะพูดถึงใครหมายถึงอะไรมันจะมีต่อในบทต่อไปไหมคะสรุปที่ยกมาเนี่ยเขาไม่ได้ต่อกันนะครับมันยกมาเป็นสโลกที่ละสโลกไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เราเห็นคำที่กำลังใช้อยู่อย่างเช่นคำเนี้ยเห็นไหมเขาก็เลยยกคำมาให้ดูในบทแต่ละบทถ้าต้องการอ่านสุภาษิตพวกนี้เยอะๆมันมีหนังสือชื่อสันสกฤตสุภาษิตนะครับ
อย่างฮิโตประเทศก็จะมีสลับอยู่กับนิทานอย่างนี้เป็นต้นอีกนิดนึงนะครับติดสันตัมคุรุมเซชิโออนุติสเทศคัดฉันตัมอนุคัดเชตทาวันตัมอนุทาเวทมีตัดให้แล้ววิพัตที่สองก็ขยายวิพัตที่สองได้ติสโยนี่คือลูกศิษย์เป็นประธานนะครับหนึ่งอยู่นี่อ่านว่าลูกศิษย์อีดตัวนี้แปลว่าวิพัตอะไรอีดวัดอะไรครับอีดปัจจุบันหมวดปัจจุบันหมวดคำสั่งหรือหมวดแนะนำแนะนำค่ะหมวดแนะนำแปลว่าพึงยืนใส่อนุเข้าไปข้างหน้าแปลว่าพึงยืนตามใช่ไหมลูกศิษย์พึงยืนตามซึ่งครูผู้กำลังยืนอยู่เนี่ยติดทันตำเนี่ยติดทันตำเนี่ยขยายวิพัตที่สองขยายคุรุมใช่ไหมครับวิพัตประโยคที่สองก็อนุคัตฉะอีดเหมือนกันแปลว่าอะไรพึงพึงอะไรครับพึงปฏิบัติตามไปนะครับออกไปตามพึงไปตามคำข้างหน้าคือคัดฉันตำใช่ไหมนะพึงไปตามซึ่งครูผู้กำลังไปคือว่าพึงเดินตามนั่นแหละพึงเดินตามซึ่งครูผู้กำลังเดินไปนี่มีพระที่สองเหมือนกันแต่เขาตัดเขาแยกละคุรุมมาไว้เอาใช้ที่ว่าคำ present participle มาแล้วก็ทาวันตำนี่นะพึงวิ่งตามซึ่งครูผู้กำลังวิ่งนะมันประโยคเดียวนะเนี่ยคำมันก็จะขยายกันเป็นเซตเนี่ยว่าสัมพันธ์กันระหว่างนี้นะครับสิทธิ์พึงยืนตามซึ่งครูนะสิทธิ์พึงยืนตามซึ่งครูผู้กำลังยืนพึงเดินตามซึ่งครูผู้กำลังเดินพึงวิ่งตามซึ่งครูผู้กำลังวิ่งให้เรียนแบบครูง่ายอันนี้ประโยคนึงครับคารียะสหะกลัวเราพลาดครับบอกว่าเป็นพระที่สองพระอุปพจน์นะเสยะเสปูชเยตบุคคลพึงอะไรครับพึงบูชาซึ่งคนที่ควรเคารพทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยมีพระที่สองมโหพจน์เพื่อเสรยัตเนี่ยเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดีสูงสุดมีพระที่สี่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวหาประโยคที่อันอื่นไปคิดเอาเลยนะครับหาประโยคที่สนุกสนุกให้ดูอีกรูปประโยคหนึ่งหมดเวลาพอดีเอาประโยคนี้ครับข้อ9นี่นะอุทยานเนปัตตัตพโยวิหเคพโยทานยำกิรติสกัญญาอปัสยำใครแปลได้อปัสยัมตัวนี้แปลว่าอะไรครับมองแล้วใครเห็นตัวนี้ประธานอัมเนี่ยกันยาประธานคือไอคืออาหัมใช่ไหมข้าพเจ้าได้เห็นแล้วกันยาตัวนี้นะครับต้องเป็นสอเสืออยู่ตัวนี้มาก่อนกันยากกันยากันเยกันญาติกันยามกันเยกันยาสแสดงว่าเป็นนิพพัทธ์อะไรครับอันที่หนึ่งฮะกันยากันยากันเยกันยาสกันยามกันเยกันยาสนิพพัทธ์ที่สองนิพพัทธ์ที่สองพระหูพจน์สองพระหูพจน์กันยาโอกีรตีตัวเนี้ยกีรตีเมื่อกี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมแจกวิพัตที่สองก็กีรตีสวิพัตที่สองพระหูพจน์คำว่ากีรตีขยายผู้หญิงเนี่ยฉันได้เห็นแล้วซึ่งหญิงสาวทั้งหลาย
ผู้กำลังหวานหวานอะไรครับกำอยู่ตรงนี้หวานซึ่งข้าวเปลือกกำเยอะหวานซึ่งข้าวเปลือกแก่ใครนกทั้งหลายแก่นกทั้งหลายมีข้อที่สี่โอ้พอดนกทั้งหลายทำไงบินคำนี้ขยายนกผู้กำลังบินที่กำลังบินอยู่พี่แพทย์อะไรครับที่กำลังบินอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้นกวิพัฒน์ที่สี่พระหูพจน์อันนี้ก็สี่พระหูพจน์เหมือนกันนี่ก็สี่พระหูพจน์เหมือนกันใช่ไหมบินอยู่ที่ไหนครับนี่ก็ขยายครับนี่ในอุทยานวิพัฒน์อะไรในสวนเลือกที่หกเอกพจน์เจ็ดไปเจ็ดเอกพจน์เนี่ยเนี่ยถ้าเราแยกงี้ได้ก็จะแปลสัมพันธ์กันเลยมั้ยนี่ว่าความสัมพันธ์ของคำไม่มีทางหลงทางมันขยายของใครของมันอยู่เนี่ยคำแรกเนี่ยนกไม่ใช่ข้าพเจ้าเห็นแล้วซึ่งหญิงสาวทั้งหลายผู้กำลังหวานอยู่ซึ่งข้าวเปลือกแก่นกทั้งหลายที่กำลังบินอยู่เป็น present participle นะในสวนประโยคเป็นประโยคเดียวตอนที่เราเรียนมานั่นเราสามารถจะตัดออกเป็นประโยคอะไรครับนกบินอยู่ในสวนใช่ไหมแล้วก็อะไรหญิงสาวหวานหวานข้าวใช่ไหมแล้วก็ฉันเห็นนี่สามประโยคจับสามประโยคนี้มารวมกันนะถ้ายังไม่มี present participle มามันก็ทำประโยคนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้เรามีคำนี้มาแล้วเนี่ยมันจะขยายทอดกันทีนี้พอเป็นภาษาอังกฤษจะแปลไงคุณหมอไฮโซแล้วก็ a woman who is sowing or sowing woman ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับต้องหูขยายหูไว้เรื่อยใช่ไหมก็หูหรือไม่ก็ใช้เป็น present participle วางหน้าผู้หญิงเลยเนี่ยครับก็ขยายหูที่ผู้หญิงเสร็จแล้วก็มาขยายหูที่นก flying แต่ flying bird มันง่ายครับ flying bird ก็ได้ตอนนี้ที่บอกว่าเอา verb มาใส่ ing แล้วก็มาทำเป็น adjective ของ noun ได้นะก็สันนิษฐานก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะครับอ่ะหมดเวลาแล้วไปทำต่อแบบฝึกหัดนะครับ23ครั้งต่อไปเราจะเรียนบทที่24 25นะวันจันทร์หน้า24 25 26 27อ่ะทันเดือนนี้มั้ย27 28เนี่ยแล้วก็ประมาณวันจันทร์หน้าเรียน2บทนะครับมาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับ1 2 3โอเคครับคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ